อย่าไปบอกคนอื่นนะว่าวันนี้เราจะทำปูไข่ดองอย่าไปบอกคนอื่นว่าเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาแซ่บๆนัวๆเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดๆเค็มๆแบบกับเนื้อปูสดๆแน่นๆไข่มันๆหวานๆกินกับข้าวสวยร้อนๆโอ้พระเจ้าโอ้ยตื่นเต้นมากอ่ะโหมันหอมเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกลมกล่อมคือทุกรสชาติจริงๆเว้ยแล้วคือปูอ่ะมันแล้วมันกินกับข้าวสดร้อนๆแล้วคือมันแบบมันดีมากอ่ะ หวานมากปูหวานมากแล้วน้ำจิ้มโอ้โหโคตรอร่อยว่ะอร่อยกว่าตอนไปซื้อกินเยอะเลยอ่ะไม่ดูสีเนื้อปูก่อนด้วยความที่แบบมันแช่มา3 วันอ่ะสีมันน้ำตาลกำลังดีมากโอ้ยดูจวบสดมากแกะโคตรง่ายหน้าตาดูมีความสุขเนาะโอ้ยมันดีมากถ้าคลิปนี้เงียบๆทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับคือมันหิวกันมากจริงโอ้โหแล้วดูนางกินดินี่เขาให้อ๋ออีกวิธีนึงการกินอีกวิธีนึงคืออย่างนี้เว้ยให้ใส่ข้าวลงไปอันนี้แล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปแล้วก็คลุกไข่มันเยอะมากๆอ่ะโอ้โหเราเหรอโอ้รู้สึกไงขอบคุณสวรรค์เป็นไงเห็นไหมดูดิมันอร่อยมากจริงๆเป็นไงอร่อยมากมันอร่อยมากจริงๆเว้ยใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะคะนี่คือ5:00ไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฝันถึงดีเรากำลังจะขับรถไปซื้อปูนะคะคือเราต้องการปูที่สดที่สุดและอร่อยที่สุดไม่ว่าจะตื่นเช้าแค่ไหนก็ตามเราก็จะยอมเพื่อที่เราจะไปฟาร์ฟันซื้อปูมาทำเมนูที่อยากกินโคตรอยากกินมากอยากกินมากแบบเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดนะคะตอนนี้ตัดภาพเข้าสู่อินเสิร์ตที่สวยงามก่อนค่ะที่คาดว่าตากล้องจะถ่ายได้สวยมากไปตัดอ
ถึงตลาดไทยแล้วนะคะตลาดทะเลไทยอ๋อถึงตลาดทะเลไทยแล้วนะคะรีวิวก่อนว่าที่นี่จะมีกลิ่นที่เอกลักษณ์มากๆมันจะเหมือนเราอยู่ทะเลเลยอะกลิ่นคือแบบเปิดประตูปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้เช้ามากจนมันยังไม่เปิดเลยอะงงอะเราใครบอกให้เรามาเช้าอะใครบอกให้เรามาเช้าอะเรางงมากอะตอนก็ในพันทิปเขาบอกว่าถ้ามาซื้อให้มา6โมงเช้าแต่ว่า6โมงเช้าแต่ว่าเขาขายกันตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้ว2 hours later ข้อในที่สุดเราก็เจอร้านขายปูแล้วค่ะซึ่งร้านนี้มีปูเยอะมากมีทั้งปูเนื้อปูทะเลปูม้าคือมีทุกปูตั้งแต่ไซส์เล็กยังไซส์ใหญ่นะคะอันนี้เป็นปูเนื้อธรรมดา600แล้วฝั่งนู้นไซส์สุดก็คือเป็น700 800 1,000แล้วก็1,200อันนี้คือ1,200แพงสุดจะเป็น1,200เพราะฉะนั้นน้องโมอุตส่าห์ตื่นเช้ามากเราก็ต้องมาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเลือกตัว1,200ไปซึ่ง1,200ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงๆทุกคนโอ้โหตัวใหญ่มากเด่นมากเลยเนี่ยมันเด่นมากเนี่ยไม่อ่านลายเพื่อนเนี่ยแต่งตัวผิดเพื่อนหมดเลยเนี่ยจะเดินช้อปปิ้งกันต่อแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับไปทำเมนูสุดพิเศษของพวกเรากันนะคะโอ้ยหิวแล้วคิดถึงรสชาติก็แซ่บอีหลีแล้วอ่ะ1 2 1 2 3ไปพร้อมพร้อมๆตึ๊ง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 ประมาจารย์อย่าไปถ่ายหน้าเขามากคนไม่ค่อยอยากเห็นเขาหรอกถ่ายแค่นี้ก็พอพี่เขาทำกินบ่อยแต่เราไม่เคยทำกินเราก็เลยให้เขามาสอนเราด้วยว่าวิธีการชำแหละปูทำยังไงนะคะจริงๆอ่ะเราไม่ได้แบบเก่งทางด้านชำแหละโอ้ยขอแบบเด้งๆสะดึงสะดึงแบบเป็นสาธิตอ่ะมาขอล้างแม่เป็นสาธิตก่อนล้างเฮ้ยคือปกติอ่ะอีปูพวกเนี้ยเวลาทำกินน่ะก็ไม่เคยมาชำแหละพอแล้วแค่แกะปูเนี่ยจะยากอะไรตัวมันแค่เนี้ยฮะมีตัวใหญ่กว่าปูอีกคุณผู้ชมค่ะคือถ้าเป็นพ่อครัวเนี่ยมันก็ต้องทำเป็นค่ะกับอีแค่หั่นปูนะคะน็อกปูเนี่ยโมปูจะฟื้นแล้วเมื่อไหร่จะได้ไอ้เจ็บไหมลูกไม่มีเชื้อเราจะมาดูกันนะคะว่าไข่ปูตัวเราจะมาดูไข่กันก่อนนะคะว่าไข่มันเป็นยังไงเห็นไหมฮะเห็นไข่แล้วครับอุ้ยกูแกะไม่ออกไอ้เนี่ยเออนี่นะคะน้องโมเนี่ยคือการหั่นปูกว่ามันจะอร่อยได้ขนาดนี้โอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่กินคนแรกไม่เป็นไรน้องๆกินก่อนแหละโมต้องกินคนแรกอยู่แล้วไม่เคยได้ยินประโยคนี้เลยเว้ยปกตินางแบบอยากกินอะไรนะจ๊ะเมียวอยากกินนี่แล้วทุกคนต้องตามใจนางเสมอทีนี้ต่อไปก็หั่นไอ้พวกนี้ออกอันเนี้ยเอาออกมันคือเขาเรียกว่านมปูแต่มันคือปอดปูพี่มันไปพี่กำลังจะหั่นไข่ไปด้วยเอาทุบอ่าได้ละโอเคให้มันแบบว่าเห็นตะไข่แบบนี้ทุกคนเราคิดว่าจริงๆซื้อกินก็เออคุ้มแล้วล่ะเห็นปะพวกตาพวกอะไรแล้วก็เอายายอ่ะโหสีดำๆนี่ต้องโลออกวะเนี่ยมันคือมันปูนะแช่ด้วยกันได้หมดเลยเนี่ยสุดอันนี้สุดจริงโอ้โหตัวนี้โอ้โห my god ตัวนี้สุดยอดว่ะ god damn it โอ้ความทะลักนี้เราเทียบกับตัวแรกนะฮะเทียบกันโอ้ตัวนี้สุดมากบ้างมันยังแบบมันยังสีอ่อนๆอยู่เลยอ่ะจิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะ all the way ตึ้งตึ้งโอ้มาสแลนด์ที่เป็นชื่อมันก็มันก็ตัวเป็นเต้มันสกปรกมากเลยอ่ะขอหน่อยสั่งอีกอย่างที่
เด่นมากนอกจากปูอะไรครับในมือของทั้งคู่แล้วเล็บครับตัวเล็บหน่อยทั้งคู่เลยโอ้โหกระหลัดเนี่ยกิตตรงกิตเตอร์เพชรมาแต่นี่เพชรเริ่มหลุดแล้วหลุดถ้าผู้ชายอย่างฉันไปทำแบบติดกิตเตอร์อย่างเงี้ยก็เหมาะสมดีนะพี่ก็อยากทำอยู่แหละพาไปทำเมื่อกี้ทำร้านไหนนี่คืออุปกรณ์แรกหลังจากปูนะคะก็คือโซดาเราจะลาดโซดาไปเพื่อทำการทำความสะอาดมันอีกทีนึงไม่ให้มันเหม็นครับแล้วเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อนระหว่างนี้เราเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำดองกันนะคะอุปกรณ์ของน้ำดองนะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลซึ่งเราใช้น้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลทรายผสมกันแล้วก็น้ำดื่มนะคะเขาโพยเขาบอกมาว่าให้ใส่น้ำปลามีโพยด้วยโพยเขาบอกว่าให้ใส่น้ำปลา1ส่วนน้ำเปล่า4ส่วนน้ำตาล1ส่วนนะคะอร่อยว่ะเค็มแล้วก็หวานคือรสชาติมันนัวกำลังดีมากนี่ก็ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเราค่อยมาดองเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เย็นแล้วขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สำคัญมากใส่น้ำดองลงไปที่ปูต้องแช่ให้ท่วมนี่และเราก็จะต้องสวดมนต์ก่อนนะคะเพื่อให้มันอร่อยนะคะโออิชิคุนาเละโมเอ ทำไมพอโมทำแล้วกูรู้สึกมูนมันแปลกๆว่ะทำไมอ่ะเราจะแช่ไว้ขั้นต่ำ5ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือจะฟรีซไว้เลยแล้วก็พรุ่งนี้มันก็จะแข็งโป๊ะออกมาแล้วก็จะดีฟรอสต์ให้มันละลายค่อยๆละลายนะคะแล้วก็จะมาทำน้ำจิ้มกันซึ่งน้ำจิ้มเนี่ยสุดเด็ดมากแล้วทำพรุ่งนี้เพราะจะทำเสร็จปุ๊บเราจะลาดแล้วจะกินเลยคือซีฟู้ดปลาหนัวทนมาตั้ง2วันน่ะนี้คือเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะเขาจริงๆเขาให้แช่ประมาณ 5-6 ชั่วโมงแต่เราแบบไม่มีเวลาออกมาสักทีแล้ววันนี้เราได้ออกมาแล้วจนมันน้ำแข็งมันละลายหมดแล้วเว้ยแล้วก็ไปทำน้ำจิ้มมาเพิ่มนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรปลาใส่ปลานัวนิดนึงตำเองก็คือใส่พริกกระเทียมลงไปตำเสร็จปุ๊บใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลทรายน้ำปลามะนาวแล้วก็ปลานิดนึงนะคะแอบใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงอ่ะเพื่อให้เพิ่มความกลมกล่อมลองทำตามจริงๆลองทำตามจริงๆแล้วทุกคนจะเห็นมิติใหม่ของการกินปูดองที่แตกต่างเพราะมันทำเองแล้วมันสดกว่ามากๆมันไม่แบบทุกคนจะได้ลองทำได้ลองกินแล้วทุกคนจะมีความสุขมากเหมือนที่โมมีความสุขมากๆในตอนนี้นะคะแชร์ไปเพื่อนๆดูแล้วชวนเพื่อนๆทำนะคะจัดปาร์ตี้ปูดองนะคะไปแล้วค่ะฝากสไครต์ให้โมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนจริงนะคะเห็นปูตรงนี้ไหมคะทำไมครับอย่าลืมกดกระดิ่งน้องปูบอกกดให้หนูหน่อยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใครที่จะมาสมัครงานที่ Baby Mutico นะครับนี่แหละครับคือหนึ่งสวัสดิการที่คุณจะได้ทำไมหวานจังใช่หวานมากป้าเขาให้อ๋อเก็บไว้ให้เรากินมั้งนี่ไงเนี่ยเก็บอันเนี้ยเห็นปะเนี่ยของหวานหมดเลยเนี่ยกองเนี่ยเนี่ยของหวานหมดเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องต้องกินคนเดียวเลยเหรอนะทำไงอ่ะช้อนตักดีเฮ้ยเมื่อกี้พี่เขากินก้ามไปแล้วอันนี้ให้น้องเขาเรียกว่าผัดกันผัดกันก็ต้องมีกระทะก่อนแล้วก็มีตะหลิวกูคัดละ